ป้ามันนี่บูบอนี่ค่ะบอนี่พริกชื่อว่าอุมารกไม่ใช่จะเปล่าจะปลาอารมณ์ก็จะเหมือนแบบว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะคะบ้านเมืองของเขานะคะก็จะประมาณนี้นะคะช่วงเวลานี้ก็คือประมาณ 5:30 แล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่มะนีปูร์เป็นรัฐหนึ่งของประเทศอินเดียเดี๋ยววันนี้ขึ้นอินเดียของเมย์นะคะก็พาเมย์ไปเที่ยวที่ตลาดที่สุดนะคะเพื่อนก็มาแล้วค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะไปที่Imar Market นะคะ What is the market name? Imar Market Imar Market yeah. right? Why did they name Imar Market? Like it's all the market is all owned by like women and all so the women they came early and they like they sell all goods and all this ก็ค่ะ Imar Market นะคะจะมีแต่ผู้หญิงค่ะที่มาขายของมาขายผักขายปลาอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าในตลาดมีอะไรนะคะเพื่อนของเมย์คนนี้นะคะชื่อว่า What is your name? My name is Bonnie เพื่อนของเมย์คนนี้ชื่อว่า Bonnie ค่ะนะคะมณีปูรคนมณีปูรก็จะพูดภาษามณีปูรก็จะมีความผสมผสานกับความเป็นอินเดียนะคะแล้วก็ทางเหมยเตยของเขาเองนะคะเป็นเมืองของเขาเองมาสมัยก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีอิทธิพลมาจากอินเดียเข้ามาผสมนะคะก็เลยมีความเป็นแบบอินเดียเบาๆด้วยอากาศเย็นมากเลยพริกชื่อว่าอุมารกอุมารกจะมีพริกนะคะที่เขาว่าหอมเผ็ดมากๆนะคะเผ็ดกว่าบ้านเรานะคะซึ่งก็จะมีแบบกลิ่นหอมของความเป็นพริกนะคะ Can I see นี่ค่ะโอเคเม็ดใหญ่มากแล้วก็หอมส่วนใหญ่เขาจะเอาพริกอะไปผสมกับมันผสมกับมันที่แบบว่าต้มแล้วแล้วก็ใส่ปลาตัวปลาเข้าไปแล้วก็บดๆรวมกันอร่อยดีตัวนี้นะคะเรียกว่าถังจริงถังจริงนะคะก็คือมีหนามทั้งหมดนี้เลยเป็นหนามนะคะเจ็บมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนข้างในนะคะเจ็บข้างในนะคะจะเป็นเหมือนเป็นเม็ดแบบนี้แล้วก็แบบจะลื่นๆนะคะแต่มันไม่กวีด้วยเจ็บทำบ่งก็นั่นยังก็อยู่ผมตัวโร What is this ทำบ่งทำบ่งทำบ่งเป็นย่ามารอยนักปักปีมารอยนักปักปีแบบต้นใหญ่อันนี้แบบต้นเล็กน้องมันอะไรมากนะมันอะไรกันกินก็แบบว่าถั่วนี่ก็ถั่วนะต้นแก่ใส่ลูกกระดาษน้ำนะคะมะนาวค่ะที่นี่เรียกว่าจัมปรานะคะใช่ค่ะจำปานะคะแต่ไม่ใช่จำปาดอกจำปานะคะแต่คือมะนาวค่ะเขาเรียกว่าจำปาอีกอย่างนึงนะคะที่อยากให้ดูก็คือมันบ้านเขาน่ารักมากนี่คือไซส์อะไซส์ปกติเป็นนี้ใช่ป่ะแต่นี้คือแบบน่ารักมากแบบนี้คือเขาเวลาเขากินเขาไม่ปอกเปลือกนะเขาสับครึ่งแล้วก็เอาลงหม้อได้เลย
่อยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังฟอกกี้ก็คืออีมามาร์เก็ตค่ะไปแล้วทุกคนตอนนี้นะคะกำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนก็คือเดินมาพักใหญ่ๆมากเลยนะคะมีสำล้อเบาๆนะคะแต่เราก็ไม่นั่งเราก็จะเดินนะสียงดังมากเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนกด Subscribe ไปด้วยนะคะไปแล้วมันนี่ปูใช่อิมฟาวอิมฟาว